ายุสุริยะหรือที่รู้จักกันในชื่อเปลวสุริยะหรือการปล่อยมวลโคโรนาหรือ CME เป็นการปะทุของพลังงานและสสารจากดวงอาทิตย์ที่ทรงพลังซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อสภาพแวดล้อมในอวกาศและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของโลกแต่อะไรเป็นสาเหตุของเหตุการณ์เหล่านี้กันแน่และมันทำงานอย่างไรที่แกนกลางของพวกมันพายุสุริยะถูกขับเคลื่อนโดยอันตรกิริยาที่ซับซ้อนระหว่างสนามแม่เหล็กและพลาสมาภายในชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์เส้นสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์โผล่ออกมาจากพื้นผิวและขยายออกสู่อวกาศทำให้เกิดโครงข่ายที่ซับซ้อนของวงวนและส่วนโค้งที่อาจบิดเบี้ยวและพันกันเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นพลังงานแม่เหล็กที่สะสมไว้สามารถถูกปล่อยออกมาอย่างกระทันหันทำให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ของการแผ่รังสีและอนุภาคที่มีประจุซึ่งเราสังเกตเห็นว่าเป็นเปลวสุริยะหรือ CME ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดพลังงานแม่เหล็กในชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์คือการหมุนรอบตัวเองของดาวฤกษ์เองเนื่องจากดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเองที่เส้นศูนย์สูตรเร็วกว่าที่ขั้วจึงสร้างแรงเฉือนที่บิดตัวและบิดเบือนเส้นสนามแม่เหล็กนอกจากนี้การไหลอย่างต่อเนื่องของก๊าซไอออนไนซ์หรือพลาสมาจากภายในของดวงอาทิตย์ไปยังชั้นนอกของดวงอาทิตย์ช่วยในการขนส่งและรวมตัวของฟลักแม่เหล็กเพิ่มศักยภาพในการระเบิดสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของพายุสุริยะคือการเชื่อมโยงกับจุดดับดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นบริเวณมืดบนพื้นผิวดวงอาทิตย์ซึ่งมีสนามแม่เหล็กแรงเป็นพิเศษจุดดับมักปรากฏเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มโดยมีขั้วตรงกันข้ามและปฏิกิริยาระหว่างสนามแม่เหล็กที่มีประจุตรงข้ามกันเหล่านี้เองที่ทำให้เกิดพายุสุริยะที่มีความรุนแรงมากที่สุดหลายลูกเมื่อเส้นสนามแม่เหล็กที่เชื่อมต่อจุดดับดวงอาทิตย์บิดและหักพวกมันจะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอนุภาคพลังงานสูงและการแผ่รังสีรูปแบบอื่นๆพายุสุริยะที่รุนแรงก่อให้เกิดภัยคุกคามที่สำคัญต่อโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและระบบการสื่อสารของโลกแม้ว่าพายุที่มีขนาดเล็กกว่าอาจทำให้เกิดการหยุดชะงักเพียงเล็กน้อยแต่เหตุการณ์ขนาดใหญ่กว่านั้นอาจทำให้เกิดไฟดับในวงกว้างขัดขวางการสื่อสารผ่านดาวเทียมสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเช่นโครงข่ายไฟฟ้าและระบบนำทางและแม้แต่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย์บางทีตัวอย่างหนึ่งที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของการชนพายุสุริยะครั้งใหญ่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม1989เมื่อชุด CME อันทรงพลังพุ่งชนสนามแห่มโลกทำให้เกิดกระแสน้ำขนาดใหญ่ในสายส่งไฟฟ้าและท้ายที่สุดทำให้เกิดไฟดับทั่วควิเบกแคนาดาเป็นเวลา9ชั่วโมงเหตุการณ์นี้มีค่าใช้จ่ายหลายล้านดอลลาร์ในความเสียหายและเน้นย้ำถึงความอ่อนแอของสังคมยุคใหม่ต่อปรากฏการณ์สภาพอากาศในอวกาศนอกจากความล้มเหลวของระบบส่งไฟฟ้าแล้วพายุสุริยะที่รุนแรงยังอาจรบกวนการทำงานของดาวเทียมและการสื่อสารอีกด้วยการส่งสัญญาณวิทยุความถี่สูงที่ใช้โดยอุตสาหกรรมการบินและการเดินเรืออาจได้รับผลกระทบในตอนนี้สัญญาณระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกหรือ GPS อาจลดลงหรือสูญหายไปโดยสิ้นเชิงในช่วงที่มีการใช้งานสูงสุดผู้ดำเนินการดาวเทียมต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อปกป้องทรัพย์สินของตนจากรังสีที่เป็นอันตรายและรับรองการทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดพายุประเด็นอื่นๆที่น่ากังวลได้แก่ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากพายุสุริยะต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีความละเอียดอ่อนรังสีจากพายุที่รุนแรงสามารถทะลุผ่านส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้เกิดการทำงานผิดปกติชั่วคราวหรือความเสียหายถาวรในทำนองเดียวกันการกระชากของกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากกระแสแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ GIC อาจทำให้เกิดความล้มเหลวแบบเรียงซ้อนในระบบจำหน่ายไฟฟ้าและศูนย์ข้อมูลนอกเหนือจากการสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยตรงแล้วพายุสุริยะที่รุนแรงยังอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย์อีกด้วยตัวอย่างเช่นระดับที่เพิ่มขึ้นของการแผ่รังสีไอออนไนซ์ระหว่างเกิดพายุอาจส่งผลต่อลูกเรือของสายการบินที่บินในระดับความสูงซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงมะเร็งที่เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปนอกจากนี้การหยุดชะงักของบริการที่จำเป็นเป็นเวลานานเช่นไฟฟ้าน้ำประปาและระบบตอบสนองฉุกเฉินอาจทำให้ปัญหาสังคมที่มีอยู่รุนแรงขึ้นและสร้างสถานการณ์ที่ท้าทายสำหรับประชากรกลุ่มเปราะบางเมื่อความตระหนักรู้เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากพายุสุริ
ยะที่รุนแรงความเร่งด่วนในการดำเนินมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสำหรับโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่สำคัญก็เช่นกันต่อไปนี้เป็นขั้นตอนบางส่วนที่ดำเนินการเพื่อเพิ่มความพร้อมและลดช่องโหว่ความสามารถในการติดตามและพยากรณ์ที่ได้รับการปรับปรุงสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการเตรียมพร้อมสำหรับพายุสุริยะคือการพัฒนาระบบเตือนภัยขั้นสูงที่สามารถตรวจจับและติดตาม CME ที่เข้ามาและการรบกวนที่เกี่ยวข้ององค์กรต่างๆเช่นศูนย์พยากรณ์อากาศหรือ SWPC ของ NOAA ติดตามกิจกรรมแสงอาทิตย์ตลอดเวลาและออกการแจ้งเตือนเมื่อคาดว่าจะเกิดสภาวะอันตรายความพยายามอย่างต่อเนื่องพยายามที่จะปรับแต่งการคาดการเหล่านี้และให้คำเตือนล่วงหน้าเพื่อให้สามารถเตรียมการและวางแผนรับมือได้ดียิ่งขึ้นโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งตัวต่อการรบกวนทางธรณีแม่เหล็กกลยุทธ์สำคัญอีกประการหนึ่งในการปกป้องระบบที่สำคัญเกี่ยวโยงข้องกับการใช้การป้องกันทางกายภาพที่ออกแบบมาเพื่อจำกัดผลกระทบของการรบกวนทางธรณีแม่เหล็กที่เกิดจากพายุสุริยะตัวอย่างได้แก่การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากและหม้อแปลงแยกบนสายส่งไฟฟ้าการป้องกันชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อนและการผสมผสานระบบสำรองข้อมูลสำรองที่สามารถรักษาฟังก์ชันการทำงานไว้ได้ในระหว่างที่ไฟฟ้าดับการประสานงานการวางแผนตอบสนองข้ามภาคส่วนการเสริมสร้างความร่วมมือและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆรวมถึงหน่วยงานภาครัฐอุตสาหกรรมเอกชนสถาบันการศึกษาและพันธมิตรระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความยืดหยุ่นโดยรวมต่อพายุสุริยะการฝึกหัดและการฝึกซ้อมเป็นประจำจะช่วยทดสอบแผนเผชิญเหตุและระบุช่องว่างหรือจุดอ่อนที่สามารถแก้ไขได้ในเชิงรุกการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการลงทุนในการวิจัยพื้นฐานที่เน้นในการทำความเข้าใจพฤติกรรมของดาวงอาทิตย์และปรากฏการสภาพอากาศในอวกาศที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งงอจำเป็นสำหรับการพัฒนาฐานความรู้ของเราให้ก้าวหน้าและแจ้งกลยุทธ์ใหม่ๆในการลดความเสี่ยงโครงการริเริ่มความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับหลากหลายสาขาวิชาตั้งแต่สาขาฟิสิกส์ดาราศาสตร์และวัสดุศาสตร์ไปจนถึงวิศวกรรมศาสตร์และการวิเคราะห์นโยบายถือเป็นคำมั่นสัญญาในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและส่งเสริมความร่วมมือข้ามภาคส่วนการเพิ่มความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของสาธารณะในตอนนี้การมีส่วนร่วมของสาธารณชนในวงกว้างในการอภิปรายเกี่ยวกับพายุสุริยะและผลที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างการสนับสนุนในวงกว้างสำหรับความพยายามในการเตรียมพร้อมและส่งเสริมการดำเนินการของแต่ละบุคคลการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนง่ายๆที่พวกเขาสามารถทำได้เพื่อปกป้องตนเองและครอบครัวเช่นการเก็บเอกสารสำคัญการเก็บสต็อกสิ่งของและการติดตามข่าวสารเราช่วยให้ชุมชนสามารถรับมือกับความท้าทายใดๆที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเหตุการณ์พายุสุริยะครั้งใหญ่ได้ดีขึ้นความท้าทายที่สำคัญในการจัดการกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากพายุสุริยะอยู่ที่การทำนายเวลาความรุนแรงและวิธีที่แม่นยำโชคดีที่ความก้าวหน้าในเทคนิคการสังเกตและการสร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์นำเสนอแนวทางที่มีแนวโน้มในการเสริมสร้างความเข้าใจของเราเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนเหล่านี้และปรับปรุงความสามารถในการคาดการณ์และตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาล่าสุดบางส่วนได้แก่เครือข่ายภาคพื้นดินที่ขยายเพื่อให้เข้าใจกลไกเบื้องหลังพายุสุริยะได้ดีขึ้นนักวิจัยอาศัยเครือข่ายที่กว้างขวางของเครื่องมือภาคพื้นดินที่ใช้วัดสภาพอากาศในอวกาศในด้านต่างๆเช่นการเปลี่ยนแปลงในสนามแม่เหล็กของโลกการรบกวนของไอโอโนเสียและการตกตะกอนของอนุภาคสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆที่กำลังจะมีขึ้นทางออนไลน์เช่นกล้องโทรทัศน์พลังงานแสงอาทิตย์หรือดีคิสที่กำลังจะเปิดดำเนินการเร็วๆนี้ในฮาวายจะช่วยให้เกิดความละเอียดและความไวอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในการถ่ายภาพพื้นผิวปนป่วนของดวงอาทิตย์และชั้นบรรยากาศด้านล่างช่วยเปิดเผยเบาะแสเกี่ยวกับต้นกำเนิดของ CME และกิจกรรมที่มีพลังอื่นๆการตรวจจับจากอวกาศดาวเทียมที่ติดตั้งเซ็นเซอร์พิเศษมีบทบาทสำคัญในการติดตามกิจกรรมสุริยะและให้คำเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับพายุที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งมาเสริมการสังเกตการภาคพื้นดินภารกิจที่กำลังดำเนินการอยู่เช่น Parker Solar Probe ของ NASA ซึ่งเปิดตัวในเดือนสิงหาคม2018และจะเข้าใกล้พื้นผิวดวงอาทิตย์ภายในระยะเพียง6ล้าน
กิโลเมตรในท้ายที่สุดมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แสงสว่างแก่การทำงานภายในของดาวฤกษ์ของเราและปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยขับเคลื่อนสภาพอากาศในอวกาศการสร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์การเชื่อมโยงข้อมูลเชิงสังเกตเข้ากับการจำลองเชิงตัวเลขที่ซับซ้อนนอเป็นอีกวิธีหนึ่งในการตรวจสอบพลวัตของพายุสุริยะและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นความก้าวหน้าล่าสุดในด้านพลังการประมวลผลทำให้นักวิจัยสามารถสร้างแบบจำลองระบบดวงอาทิตย์โลกทั้งหมดได้โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆเช่นการแพร่กระจายของลมสุริยะการมีเพศสัมพันธ์ทางธรณีแม่เหล็กและเคมีในชั้นบรรยากาศเครื่องมือเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยในการพยากรณ์แต่ยังทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มที่มีคุณค่าสำหรับการทดสอบกลยุทธ์การบรรเทาผลกระทบก่อนที่จะนำไปใช้ในสถานการณ์จริงการเรียนรู้ของเครื่องและการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ถือเป็นอีกขอบเขตหนึ่งในการทำนายและจัดการความเสี่ยงจากพายุสุริยะด้วยวิธีการใช้เทคนิคปัญญาประดิษฐ์กับที่เก็บข้อมูลเชิงสังเกตในอดีตและแบบเรียลไทม์จำนวนมากนักวิจัยหวังว่าจะมองเห็นรูปแบบและความสัมพันธ์ที่อาจตรวจไม่พบซึ่งจะช่วยปรับปรุงความแม่นยำในการพยากรณ์และเพิ่มความมั่นใจในกระบวนการตัดสินใจตลอดประวัติศาสตร์มนุษยชาติได้ประสบกับพายุสุริยะที่รุนแรงหลายครั้งโดยเป็นบทเรียนอันมีค่าสำหรับนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานร่วมสมัยที่ต้องการปรับปรุงความเข้าใจและการจัดการปรากฏการเหล่านี้ที่นี่เราจะตรวจสอบกรณีศึกษาที่โดดเด่น3กรณีและเน้นข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่รวบรวมได้จากแต่ละตอนเหตุการณ์แคริงตันหรือ1859เหตุการณ์แคริงตันซึ่งได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นพายุสุริยะที่มีกำลังแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาทำให้เกิดแสงออโรราอันตรการตาที่มองเห็นได้แม้ในละติจูดเขตร้อนและก่อให้เกิดการหยุดชะงักครั้งใหญ่ต่อระบบโทรเลขทั่วโลกบทเรียนที่ได้รับจากเหตุการณ์นี้คือการยอมรับว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดูเหมือนไม่เป็นพิษเป็นภัยอาจเป็นภัยคุกคามอย่างมากต่อเทคโนโลยีเกิดใหม่ในปัจจุบันการตระหนักรู้นี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความระมัดระวังต่อความเสี่ยงจากสภาพอากาศในอวกาศที่อาจเกิดขึ้นและการลงทุนในเครือข่ายการสังเกตการที่แข็งแกร่งและกลยุทธ์การบรรเทาผลกระทบพายุแม่เหล็กโลกครั้งใหญ่ในเดือนพฤษภาคม1921มักถูกบดบังด้วยพายุรุ่นก่อนที่มีชื่อเสียงมากกว่าพายุในปี1921มีความโดดเด่นเนื่องจากส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อเครือข่ายการสื่อสารทั่วโลกส่งผลให้ระบบโทรเลขขัดข้องในวงกว้างและผลกระทบที่ตามมายาวนานหลายวันเป็นที่น่าสังเกตว่าเหตุการณ์นี้กระตุ้นให้เกิดการพิจารณาสถานการณ์กรณีที่เลวร้ายที่สุดอย่างจริงจังและนำไปสู่การจัดตั้งโครงการตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่เฉพาะภายในรัฐบาลและสถาบันการศึกษาความพยายามในยุคปัจจุบันในการส่งเสริมความร่วมมือแบบสหวิทยาการประสานงานการตอบสนองในภาคส่วนต่างๆและการมีส่วนร่วมของสาธารณชนในกิจกรรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติล้วนสืบเชื้อสายมาจากช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์สภาพอากาศในอวกาศพายุฮาโลวีนในเดือนตุลาคมถึงกายน2003เมื่อเร็วๆนี้พายุสุริยะที่มีกำลังแรง2ลูกซึ่งเกิดขึ้นติดต่อกันอย่างรวดเร็วในช่วงฤดูใบไม้ร่วง2003แสดงให้เห็นถึงลักษณะที่เชื่อมโยงถึงกันของสังคมยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันและแสดงให้เห็นถึงการขยายสาขาที่กว้างขวางของเหตุการณ์สภาพอากาศในอวกาศการหยุดชะงักรวมถึงความผิดปกติของดาวเทียมการสูญเสียสัญญาณ GPS และความไม่เสถียรของโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในแนวทางที่ครอบคลุมซึ่งครอบคลุมหลายแง่มุมของการประเมินความเสี่ยงการบรรเทาและการฟื้นฟูจากประสบการณ์เหล่านี้ผู้เชี่ยวชาญเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการรวมกันการพิจารณาสภาพอากาศในอวกาศเข้ากับกระบวนการตัดสินใจตามปกติและการออกแบบระบบที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ซึ่งสามารถทนต่อการก่อกวนที่ไม่คาดคิดบทความประวัติศาสตร์เหล่านี้เน้นย้ำถึงความเกี่ยวข้องที่ยั่งยืนของพายุสุริยะในอดีตในการกำหนดมุมมองในปัจจุบันของเราและเป็นแนวทางในการวิจัยในอนาคตและความพยายามในการเตรียมพร้อมด้วยแรงบันดาลใจจากกรณีตัวอย่างเหล่านี้เราสามารถปลูกฝังความซาบซึ้งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อความซับซ้อนและความสำคัญของปรากฏการณ์สภาพอากาศในอวกาศและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสามารถในการฟื้นตัว
ัวโดยรวมเมื่อเผชิญกับการแสดงที่น่าประทับใจที่สุดของธรรมชาติ